ใหม่ชุดเครื่องครัวชาร์ปอามิทิสสวยหรูด้วยสีสันดุจอัญมณีสีม่วงอากาศร้อนแบบนี้เมนูเครื่องดื่มเย็นๆช่วยเราได้เยอะเลยค่ะนอกจากจะคลายร้อนแล้วยังได้ประโยชน์มากมายเลยนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าวันนี้เมนูที่เราจะทำง่ายขนาดไหนไปดูวิธีทำพร้อมๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะยังอยู่กับเดียและก็เชฟนนท์นะคะในช่วงการทำอาหารแบบง่ายๆนะคะสไตล์ Modern Living Solution สูตรสำเร็จของชีวิตทันสมัยง่ายๆเลยค่ะน้องนนท์สโลแกนของพี่เนี่ยคือว่าถ้าเกิดว่าพี่ทำได้ใครๆก็ต้องทำได้เหมือนกันใช่ครับสำหรับเมนูวันนี้นะครับผมก็เลือกเมนูที่กินง่ายๆนะครับแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็สามารถที่จะทำได้แป๊บเดียวแต่มีประโยชน์มากนะครับอะไรคะว่ามาเลยเป็นเครื่องดื่มนะครับนั่นคือ Sweet and Sour Mix Juice นะครับเอาไว้ดื่มตอนเช้าๆนะคะ ชื่อนี้ก็แบบน้ำลายเริ่มสอและสวีทมีหวานๆแล้วก็ซาวเวอร์เปรี้ยวหน่อยๆอะไรอย่างนี้มันควรจะสดชื่นดีนะใช่ใช้เวลาทำไม่ถึง5นาทีอ๋อเหรออ่ะแล้วมีอะไรบ้างไหนว่ามาสิคะวันนี้ส่วนประกอบนะครับก็จะมีตัวแครอทนะครับแล้วก็จะมีมะเขือเทศราชินีนะครับแล้วก็จะเป็นสับปะรดตัวนึงจะเป็นบีทรูทนะครับส่วนวันนี้นะครับผมเลือกใช้เครื่องสกัดน้ำผักผลไม้นะครับสีอามิทิสนะครับที่มีโถขนาดใหญ่นะครับทำให้เราสามารถที่จะสกัดได้ในปริมาณที่มากนะครับใช่ค่ะอย่างวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับนอกจากจะอร่อยแล้วนะครับผมยังเน้นเรื่องสารอาหารด้วยอย่างตัวมะเขือเทศราชินีนี่นะครับนอกจากจะมีตัวโพแทสเซียมสูงแล้วซึ่งช่วยเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายนะครับยังมีวิตามินอีโทคอเฟอรอลที่สูงมากกว่าผักชนิดอื่นด้วยนะครับแล้วก็ยังมีกรดอะมิโนกลูตามิกด้วยซึ่งมันสามารถที่จะช่วยเพิ่มรสชาติและก็ความอร่อยในอาหารที่เราใส่ลงไปด้วยโอ้ดีจังเลยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีข้อจำกัดเล็กน้อยนะคะเพราะว่ามะเขือเทศเนี่ยก็มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนเนี่ยก็ควรจะทานมะเขือเทศในปริมาณที่จำกัดหน่อยคืออย่าทานเยอะเกินไปแต่อย่างเดียวเนี่ยไม่เป็นเดี๋ยวกินได้ทั้งตะกร้าเลยงั้นลุยเลยค่ะอยากกินแล้วค่ะกันอึกเลยค่ะเนี่ย2คนอร่อยมากชื่นใจอ่ะรู้สึกแบบสดชื่นมีพลังขึ้นมาทันทีเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอยากจะดูนะคะว่าส่วนผสมเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าเกิดยังจำไม่ได้เนี่ยเข้าไปดูได้เลยนะคะที่ www.thaicity.to.th ค่ะหรือว่าจะไปดูเรื่องการตกแต่งจานอาหารฟิวชั่นหรือการทำ DIY ก็เข้าไปที่ www.sharpvclub.com นะคะส่วนจริงๆแล้วลืมบอกไปว่าเครื่องนี้นะที่พี่ชอบอีกอย่างนึงคือทำความสะอาดง่ายค่ะสำคัญนี่ไงดูนะใช่แผ่นสแตนเลสที่ใช้กรองเนี่ยนะคะสามารถถอดไปทำความสะอาดได้เลยง่ายมากและนี่ก็เป็นกากก็เอาไปทิ้งได้เลยนะคะที่สำคัญเนี่ยเครื่องนี้ยังมีระบบเซฟตี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราประกอบไม่สมบูรณ์หรือว่าไม่สนิทเนี่ยเครื่องก็จะไม่ทำงานเพราะว่าถ้าเกิดทำงานขึ้นมาอันตรายค่ะจริงๆแล้วเมนูนี้นะครับเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ผลไม้ตามที่ผมเอามาให้ดูวันนี้ก็ได้นะครับคุณผู้ชมจะชอบผลไม้หรือผักอะไรนี่ก็สามารถที่จะเอามามิกซ์กันได้หมดนะครับเจออะไรในตู้ขนมาใช่ครับผลไม้ที่เราชอบนะครับถ้าเราชอบก็อร่อยอยู่แล้วถูกไหมครับถูกค่ะแต่ว่าเคล็ดลับก็คือที่จะทำให้อร่อยยิ่งขึ้นก็คือเราไปแช่เย็นให้มันเย็นจัดสักนิดนึงก่อนที่จะมาทำเพราะว่าเวลาที่สกัดออกมาแล้วปุ๊บเราจะได้ทานได้เลยนะครับไม่ต้องไปแช่แล้วถ้าเกิดว่าทำเสร็จแล้วไปแช่อันนี้เสียคุณค่าทางอาหารใช่วิตามินมันจะค่อยๆเสียเข้าไปถูกต้องต้องรีบกินให้หมดนะคะใช่ครับอย่างวันนี้เราแช่เย็นไว้เย็นจัดเลยอร่อยเลยค่ะอร่อยเลยทานได้เลยนี้เลย